สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเมนูที่เห็นจะเป็นกะเพรากบสับใส่พริกแห้งแล้วก็จะใส่หน่อไม้ดองหมี่โรยหน้าด้วยกระชายแล้วก็ตามไปด้วยกะเพราหอมแล้วเราก็จะคั่วแห้งๆครับเป็นยังไงทุกคนน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับตัวโลใหญ่มากแต่มันจุกเลยนะผมเนาะ